สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากนะครับปลาย่างราดผัดขิงค่ะแซลมอนย่างราดผัดขิงนะคะไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรทำยังไงกันบ้างนะคะนี่จ้าทุกคนวันนี้เราจะย่างแซลมอนนะคะนี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแซลมอนไปย่างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะนำไปย่างในหม้อย่างนะคะนี่ค่ะนี่จ้าปลาย่างสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทำผัดขิงนะคะวันนี้ปลาย่างราดผัดขิงนะคะทุกคนนี่ค่ะผัดขิงที่เราจะทำนะคะก็จะมีขิงซอยนะคะมีเห็ดหูหนูซอยต้นหอมซอยแล้วก็พริกแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ขิงลงไปนะคะใส่ขิงใส่พริกลงไปเลยนะคะวันนี้เราทำเป็นผัดขิงไว้ราดปลาย่างนะคะเพื่อนๆขิงเห็ดใส่ลงไปเลยเนาะนี่ค่ะเราก็ผัดเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆค่ะวันนี้ไปย่างราดผัดขิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะเพื่อจะให้เป็นน้ำราดก็จะใส่น้ำหยดน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขอคิดนึงเพื่อจะได้ผัดเห็ดให้สุกนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวน้ำตาลไว้ใส่ทีหลังนะคะรอให้เห็ดสุกก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปได้นะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะวันนี้นะคะปลาย่างราดผัดขิงนะคะทุกคนจะมีความเผ็ดของพริกแล้วก็ขิงนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นหอมสุกนิดนึงเราก็ตักราดปลาย่างได้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนผัดขิงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักราดปลาเลยนะคะนี่ก็เป็นปลานะคะปลาย่างนะคะปลาแซลมอนย่างนะคะเราก็จะตักผัดขิงราดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะราดแบบนี้นะคะเป็นชื่อเมนูนี้ปลาย่างราดผัดขิงนะคะทุกคนนี่น่ากินไหมคะนี่เห็นไหมคะน่าอร่อยไหมนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปลาย่างราดผัดขิงนะคะแซลมอนย่างราดผัดขิงนะคะสำหรับคลิปนี้บุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน